ในไตรมาส2นะคะแล้วก็ในส่วนของครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะแล้วก็คงอยากจะเล่าให้ฟังด้วยว่าถึงสภาวะอุตสาหกรรมแล้วก็ในส่วนที่เรามองว่าในส่วนของครึ่งปีหลังนะคะว่าจะเป็นยังไงก็จริงๆจากตัวเลขที่ทุกท่านเห็นแล้วนะคะแล้วก็โดยภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วก็โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมก็คงพอจะเดาได้นะคะว่าทุกอย่างก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีนะคะผ่านมาปีเดือนนี้ก็เดือนที่8นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของส่วนแรกก่อนนะคะวันนี้ที่อยากจะอัปเดตก็เดี๋ยวขออนุญาตท้าวความนะคะในส่วนของเรื่องของตัวบริษัทนะคะคงสั้นๆเพราะว่าคราวที่แล้วก็มีคำถามนะคะอาจจะมีบางท่านที่ไม่ได้ติดตามกลุ่มที่เอราวัณมานะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะท้าวความสั้นๆแล้วก็ในส่วนที่สองคงจะเป็นเรื่องของผลประกอบการนะคะที่ผ่านมาแล้วก็สภาพตลาดโดยรวมนะคะแล้วก็อยากจะอัปเดตนักลงทุนในเรื่องของแผนการขยายงานนะคะตามที่เราได้ประกาศไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะถึงความคืบหน้านะคะแล้วก็แผนที่คาดว่าจะประกาศได้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของเอาท์ลุคนะคะก็คือเป็นเรื่องของครึ่งปีหลังนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่เรามองว่าสถานการณ์ของอุตสาหกรรมแล้วก็ภาพรวมด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวบริษัทเองด้วยนะคะในส่วนแรกเลยก็คง อยากจะเรียน อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตัวดีเอราวัณเองเนี่ยก็คือจริงๆแล้วก็เป็นบริษัทลงทุนนะคะเป็นบริษัทที่ลงทุนแล้วก็เราเน้นเรื่องการของลงทุนในโรงแรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจหลักของเราก็คือเป็นเรื่องของการลงทุนโรงแรมนะคะโดยลักษณะของการทำธุรกิจของเราก็คือว่าเราเป็นเจ้าของในตัวทรัพย์สินคือในตัวของโรงแรมนะคะแล้วเราก็จะจ้างเชนที่มาจากต่างประเทศซึ่งเชนที่เราจ้างอยู่ในปัจจุบันก็เป็นเชนที่เป็นระดับท็อปนะคะจริงๆก็คือท็อป5ของในโลกนะคะก็เป็นมีแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักกันดีนะคะทั่วโลกแล้วก็มีในเรื่องของการขยายงานในเรื่องของการบริหารงานนะคะก็เป็นที่ยอมรับกันนะคะในส่วนของเรื่องของลูกค้าฐานลูกค้าเองนะคะก็จะโดยปกติเราก็จะเลือกเชนที่เราคิดว่ามีความแข็งแกร่งนะคะในตัวเซกเมนต์ของโรงแรมเนื่องจากว่าโรงแรมที่เราลงทุนอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมีตั้งแต่5ดาวคือเป็นระดับลักชัวรี่นะคะลงมาถึงระดับกลางหรือว่าที่เราคุยเรียกกันง่ายๆว่าเป็น4ดาวแล้วก็ลงมาถึงระดับชั้นประหยัดนะคะก็คือ3ดาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์ที่เราเลือกมาก็จะเป็นแบรนด์ที่เรามั่นใจว่ามีความเข้มแข็งในเรื่องของตัวเซกเมนต์นั้นๆ นะคะซึ่งวิสัยทัศน์ที่เราตั้งไว้นะคะก็คือว่าเราก็ต้องการจะเป็นผู้นำในส่วนของผู้ลงทุนของโรงแรมนะคะแล้วก็ตัวพันธกิจที่ตั้งไว้ก็คือเราก็จะขยายเครือข่ายในการลงทุนของโรงแรมต่อไปในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะดูปรับปรุงนะคะประสิทธิภาพแล้วก็ผลตอบแทนของโรงแรมซึ่งเรามีอยู่ในพอร์ตที่เราลงทุนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกลยุทธ์เนี่ยซึ่งใน 2-3 ครั้งที่ผ่านมาก็ได้เล่าให้ท่านนักลงทุนฟังว่ากลยุทธ์ที่เรามองไปข้างหน้าใน5ปีข้างหน้าเนี่ยนะคะก็คือคงเป็นเรื่องของการขยายเครือข่ายโรงแรมที่มีคุณภาพในขณะเดียวกันก็คงเป็นดูในเรื่องของผลตอบแทนให้กับนักลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนจากโรงแรมปัจจุบันที่มีอยู่หรือว่าเป็นผลตอบแทนที่เราอาจจะมีการขายทรัพย์สินออกไปบางส่วนเพื่อเป็นการรับรู้กำไรในอนาคตมาเป็นวันนี้นะคะณปัจจุบันเนี่ยค่ะเราก็จะมีโรงแรมตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะของเมืองไทยอันแรกเลยก็เป็นที่กรุงเทพนะคะกรุงเทพปัจจุบันเรามี6โรงแรมก็จะครอบคลุมหมดทั้ง3เซกเมนต์นะคะเริ่มจากโรงแรม5ดาวที่อยู่ในเมืองก็คือ Grand Hyatt เอราวัณกับ JW Marriott นะคะ2โรงแรมGrand Hyatt จริงๆก็จะเข้าปีจริงๆปีนี้เป็นปีที่20นะคะแล้วก็JW Marriott ก็ประมาณ15ปีนะคะอีกโรงแรมนึงก็เป็นโรงแรม4ดาวซึ่งเราเปิดเมื่อตอนปลายปี2007นะคะก็คอร์ทยาร์ด by Marriott นะคะก็อยู่ในส่วนของ CBD เหมือนกันอีก3โรงแรมก็จะเป็นกลุ่มโรงแรม Ibis นะคะโรงแรมชั้นประหยัดซึ่งเราเปิด Ibis สาทรแล้วก็ Ibis นานาสาทรนี่เปิดปี08ปีถัดมาก็เปิด Ibis นานานะคะแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเราก็เปิด Ibis ที่3ของกรุงเทพนะคะแต่เป็นแห่งที่7ของเราก็คือ Ibis ที่ Riverside อยู่เชิงสะพานสาทรนะคะฝั่งเจริญนครซึ่งทั้ง3 Ibis เนี่ยนะคะก็จะรองรับลูกค้าที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่าเราจะไม่แย่งลูกค้าของเราเองนะคะแต่ว่าจะเป็นการเข้าไปเจาะตลาดที่แตกต่างกันเพื่อให้เรามี
มีฐานลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าไอบิสสาทรเนี่ยอยู่ในเมืองนะคะบิสนานาเองก็อยู่ในเมืองแต่ว่าเป็นแหล่งของการทำธุรกิจที่มีความแตกต่างกันนะคะส่วนไอบิสที่ริเวอร์ไซด์นี่ก็จะเน้นลูกค้าที่เป็นลักษณะท่องเที่ยวพักผ่อนนะคะเพราะว่าต้องพูดว่าโรงแรมเราก็ค่อนข้างมีความโดดเด่นเพราะว่าจริงๆโรงแรมที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยก็ท่านก็คงไม่ค่อยเห็นโรงแรมที่เป็นระดับชั้นประหยัดนะคะที่จะราคาพันกว่าบาทส่วนใหญ่ก็จะเป็น5ดาวที่ราคาสูงไปเลยหรือไม่ก็ลงมากลางๆนะคะที่เป็นโรงแรมที่อยู่ในแถบริมแม่น้ำแต่ว่าของเราเนี่ยเราก็เข้าไปเจาะตลาดโดยการนำเสนอราคาที่น่าสนใจนะคะก็ทำให้เราสามารถที่จะทำการตลาดได้ซึ่งณปัจจุบันเนี่ย Ibis Riverside เองก็เพิ่งเปิดมาจริงๆปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรกนะคะยังไม่ครบปีเราก็ณปัจจุบันก็รันอยู่ประมาณ 70% ของอัตราการเข้าพักก็ถือว่าเป็นระดับที่น่าพอใจสำหรับปีแรกนะคะอีกแหล่งการท่องเที่ยวหนึ่งก็จะเป็นที่ภูเก็ตนะคะอันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายกันมากเพราะว่าถ้านักท่องเที่ยวต่างชาติเองเนี่ยเวลาที่มาภูเก็ตเองเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้แทบจะไม่ได้คิดถึงเมืองไทยด้วยซ้ำเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ภูเก็ตเนี่ยเราก็มี3โรงแรมนะคะก็มีในส่วนของ Ibis 2โรงแรมนะคะก็เป็น Ibis ที่ป่าตองแล้วก็ Ibis ที่กระตักนะคะแล้วก็มีอีกโรงแรมนึงซึ่งเรากำลังจะเปลี่ยนชื่อนะคะก็อยู่ที่เกาะนาคาอีก destination หนึ่งก็จะเป็นที่พัทยานะคะพัทยาก็มี2โรงแรมโรงแรมระดับกลางคือ Holiday Inn เปิดไปเมื่อตอนปลายปี09นะคะตอนนี้ก็เข้าอยู่ในถือว่าอยู่ในช่วงของปีที่2นะคะก็ทำการตลาดได้ดีค่อนข้างดีทีเดียวนะคะจริงๆแล้วพัทยาเนี่ยเป็น2ส่วนคืออันที่1ก็คือลักษณะของโรงแรมที่เรานำเสนอที่พัทยาเนี่ยเป็นโรงแรมระดับกลางแล้วก็ระดับล่างซึ่งเข้าไปเจาะตลาดที่กำลังเติบโตอยู่ณปัจจุบันเดี๋ยวสักครู่ท่านจะเห็นในจำนวนของนักท่องเที่ยวที่เติบโตนะคะว่าเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวที่จริงๆแล้วเติบโตเข้าไปสู่ตลาดระดับกลางแล้วก็ระดับล่างนะคะอันนั้นก็จะเป็นตัวเสริมของตลาดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยด้วย product ที่เรานำเสนอไปนะคะแล้วก็ด้วยชื่อเสียงของแบรนด์เองนะคะเพราะว่า Holiday Inn เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกนะคะที่ทุกคนรู้จักกันดี Ibis ก็ทุกคนรู้จักกันดีนะคะก็สามารถทำการตลาดได้ดี Holiday Inn ณปัจจุบันปีนี้นะคะก็ต้องถือว่าทำการตลาดได้ค่อนข้างดีมากๆณปัจจุบันเนี่ยเข้ามา8เดือนเนี่ยก็ยังรันอยู่ประมาณ 80% นะคะต้องถือว่าค่อนข้างดีสำหรับโรงแรมใหม่นะคะในช่วงของปีที่2อีกแหล่งการท่องเที่ยวนึงก็จะเป็นที่สมุยนะคะอันนี้ก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปเช่นกันนะคะสมุยเราก็มี2โรงแรมมีโรงแรมระดับ5ดาวก็คือเรเนซองส์นะคะแล้วก็โรงแรม3ดาวคือไอบิสสมุยนะคะทั้ง2โรงแรมเพราะนั้นโดยภาพรวมทั้งหมดณปัจจุบันก็คือมี13โรงแรมนะคะปีนี้ก็จะรัน13โรงแรมเต็มๆแล้วก็จำนวนห้องพักก็ประมาณ 3,400 ห้องนะคะณปัจจุบันเดี๋ยวคงจะเห็นในส่วนของตอนที่อัปเดตในเรื่องของผลการดำเนินงานนะคะว่าณปัจจุบันก็รันอยู่ประมาณ 70% นะคะถ้านับตั้งแต่เดือนมกรามาจนถึงกลางปีนะคะแต่ว่าถ้านับมาถึงเดือนที่8คือเดือนสิงหาเนี่ยก็ยังอยู่ที่ระดับประมาณ 70% เหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นผลประกอบการที่ค่อนข้างดีสำหรับปีนี้ถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเปรียบเทียบกับ2ปีที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมซึ่งคราวที่แล้วได้เล่าให้นักลงทุนฟังไปแล้วนะคะก็คงไม่ได้ลงรายละเอียดอีกนะคะแต่ว่าอย่างที่เรียนก็คือว่ากลยุทธ์ที่เราเน้น2กลยุทธ์สำหรับใน5ปีซึ่งนับจากปีนี้ไปจนถึงปี58นะคะก็คงเป็นในเรื่องของการเติบโตในเรื่องของขนาดนะคะในส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของการเติบโตในเรื่องของผลตอบแทนนะคะซึ่งนอกเหนือจากผลตอบแทนของธุรกิจปกติที่ได้จากการทำธุรกิจโรงแรมแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผลตอบแทนที่ได้จากการขายทรัพย์สินบางส่วนซึ่งปีนี้เนี่ยก็มีการขายทรัพย์สินไปแล้วนะคะคือตัวอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ซึ่งก็บุ๊กกำไรเข้ามา600กว่าล้านในไตรมาส2นะคะเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดในส่วนนั้นเพิ่มเติมสำหรับทาร์เก็ตที่ตั้งไว้ของแผน5ปีนะคะจริงๆก็มีอย่างที่บอกว่าสิ่งที่เราต้องการตั้งเป้าหมายไว้ก็คือว่าเราต้องการจะเป็นผู้นำของเจ้าของธุรกิจโรงแรมที่ลงทุนโรงแรมในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาร์เก็ตที่ตั้งไว้เนี่ยก็มีทั้งเรื่องของขนาดแล้วก็ผลตอบแทนในส่วนของขนาดเนี่ยณวันนี้เรามี13โรงแรมนะคะแล้วก็ปีหน้าจะเป็น16โรงแรมแล้วก็ยังมีแพลนต่อไปในอนาคตข้างหน้าก็ตั้งเป้าว่าทั้งการสร้างโรงแรมขึ้นมาใหม่หรือการซื้อโรงแรมเพิ่มเติมก็ตามแล้วก็มีการขายโรงแรมออกไปบางส่วนเนี่ยจนถึงปี2558เนี่ย
ในตอนจบของปี2558เนี่ยเราก็คงจะมีอยู่ที่ประมาณ20โรงแรมนะคะก็เป็นการเติบโตในส่วนนั้นแล้วห้องพักเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 5,000 ห้องนะคะส่วนในเรื่องของกำไรหรือผลตอบแทนก็